มีโอกาสเป็นไปได้ถึง 65% แบบที่2คือเสียชีวิตมีความเป็นไปได้ 25% หรือ1ใน4แบบที่3คือกลับบ้านโดยหายดีมีความเป็นไปได้ 10% หรือเพียง1ใน10หมอสรุปผลการวินิจฉัยว่าลุงเป็นเส้นเลือดสมองตีบตันเป็นครั้งที่2ทำให้การทำงานต่างๆของร่างกายลดลงไปมากเดิมทีลุงเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบตันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี2550ลุงเป็นโรคหัวใจเคยผ่าตัดใส่บอลลูนและเป็นโรคพาร์กินสันร่วมด้วยโรคพาร์กินสันคือโรคสมองและประสาทส่วนกลางผิดปกติมีอาการมือสั่นศีรษะสั่นเคลื่อนไหวช้าทรงตัวไม่ค่อยดีโดยอาการจะออกมาทางขามากกว่าแขนเดินเองไม่ค่อยได้ขาสั่นตลอดเวลาลุงมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความจำลดลงเผลอถึงเรื่องพี่ชายพี่สาวตลอดเวลาต้องทำกายภาพแขนและขาเพื่อให้มีแรงมีการดูดเสมหะและเคาะปอดคือเอามือตบเบาๆบริเวณปอดเพื่อขับเสมหะที่ข้างๆพอลุงมีอาการปอดอักเสบวันรุ่งขึ้นไข้กลับหายไปเพราะว่าเส้นเลือดที่สมองตีบทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้กลืนอาหารมีปัญหาเมื่อกินอาหารจะสำลักลงปอดเกิดอาการปอดอักเสบและมักจะมีเสมหะอุดตันพอทำกายภาพเคาะปอดดูดเสมหะออกไข้ก็ลดลงพอกินทางปากไม่ได้เพราะกินแล้วกลัวว่าลุงจะสำลักอีกหมอจึงต้องให้อาหารทางสายน้ำเกลือแต่พอเริ่มกินทางปากบางวันก็สำลักเพราะอาหารลงปอดทำให้กลับมามีไข้อีกตอนนี้ต้องทำกายภาพเพราะกลัวว่าแขนขาจะรีบหมอบอกว่าต่อไปอาการทางสมองน่าจะหนักขึ้นเช่นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความจำเลอะเลือนสุดท้ายก็จะตายอย่างทรมานแต่ถ้ามีครอบครัวที่อบอุ่นก็คงจะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นบ้างต่อไปก็คงจะมีแต่ข่าวว่าลุงกินได้ดีนอนหลับไม่มีไข้ทำกายภาพปอดไม่อักเสบแล้วก็จะวนไปวนมาแบบนี้ตลอดแต่สิ่งสำคัญคือการทางสมองเช่นความจำสติสัมปชัญญะการรับรู้ว่าต่อไปลุงจะบริหารงานเองได้หรือไม่13 ตุลาคม 2552 ลุงมีอาการทางสมองค่อนข้างชัดขนาดจะเดินไปเข้าห้องน้ำเองหรือจะเปลี่ยนช่องทีวีเองก็ยังทำไม่ได้ร่างกายซูบลงไปมากน้ำหนักลดไปไม่ต่ำกว่า10กิโลคงต้องนอนโรงหมอต่อไปแบบไม่มีกำหนดเปรียบเสมือนรถที่กำลังแล่นไปโดยไร้จุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าจะดับลงตรงที่ใดเพราะดูจากสภาพแล้วไม่มีอะไรแน่นอน
หมอเวรที่มานอนเฝ้าก็เป็นหมอระบบประสาททั้งนั้นคงกลัวว่าจะมีอาการทางสมองกำเริบอีกทุกวันตอนเช้าก็ฝึกกายภาพแขนขานั่งนอนแบบเดิมทั้งวันช่วงบ่ายบางวันก็ให้เป่าลมทำกายภาพปอดทำซ้ำแล้วซ้ำอีกบางวันก็เอาเลือดไปตรวจบางวันก็เอาปัสสาวะไปตรวจบางวันก็ลงไปทำเอ็กซเรย์ปอดมันเป็นเรื่องน่าเบื่อและน่าทรมานที่ต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ทั้งผู้ป่วยรวมทั้งหมอและพยาบาลที่ต้องทำงานซ้ำๆกับผู้ป่วยรายเดิมโดยไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเพื่อฝึกฝนยกระดับความรู้ความสามารถของตนอย่างที่เคยปฏิบัติเป็นปกติช่วงนี้ลุงเพ้อถึงคุณย่าสังวรเพราะคงใกล้วันเกิดคือวันที่21ตุลาคมแต่หญิงเล็กกลับออกมาแถลงข่าวว่าลุงสมชายจะแข่งกินผักแต่ลุงกินไม่ได้เพราะสำลักลงปอดกลายเป็นปอดบวมเนื่องจากสมองและประสาทมีปัญหาหมอต้องให้อาหารทางเส้นเลือดเกือบทั้งหมดหญิงเล็กพูดแต่เรื่องของอาการที่ปอดทั้งที่เอ็กซเรย์สมองไปไม่รู้กี่ครั้งกลับไม่แถลงเรื่องอาการทางสมองเมื่อก่อนหมอเคยให้อาหารทางสายยางผ่านทางรูจมูกแต่ลุงคงเจ็บและอึดอัดหมอก็เลยเปลี่ยนมาให้ทางเส้นเลือดอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ลุงไม่ค่อยมีแรงเดินเองไม่ได้แทบจะนอนเตียงตลอดเวลามีไข้ต่ำๆพอมาเป็นโรคพาร์กินสันอีกทำให้อาการสั่นรุนแรงมากขึ้นยิ่งทำกายภาพยากขึ้นไปอีกหน้าของลุงจะแข็งๆไม่ค่อยมีสีหน้าวันๆต้องทำกายภาพทั้งเคาะปอดฝึกเป่าลมช่วยให้ปอดไม่แฟบและการทำกายภาพแขนขาเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแต่ก็ทำได้ลำบากเพราะลุงเป็นพาร์กินสันแขนขาเกร็งตลอดเวลาไม่สามารถยืนหรือเดินได้ด้วยตัวเองกินข้าวเองยังไม่ได้ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นความจำค่อนข้างเลอะเลือนต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลาป้องกันไม่ให้อุจจาระเลอะเปื้อนป้าสมจิตมาเฝ้าทุกคืนแต่ก็นอนดึกเพราะต้องอยู่คอยต้อนรับลูกๆที่จะมาเยี่ยมลุงหญิงกลางที่เป็นอาจารย์สอนจปล.ก็มาทุกวันและนอนค้างกับลุงตลอดส่วนหญิงเล็กตอนนี้ไปญี่ปุ่นและจีนปกติหญิงเล็กมักจะมาตอน4ทุ่มและกลับประมาณตี4ตี5ส่วนเสี่ยอูอาทิตย์หนึ่งจะมาสัก 2-3 ครั้งแต่อยู่ไม่เกิน15นาทีส่วนรัศมีจันทร์ข่าวว่ามีคำสั่งจากเสี่ยอูไม่ให้มาสามีภรรยาคู่นี้ในทางพฤตินัยต้องถือว่าอย่าขาดจากกันแล้วเพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเสี่ยกำลังอยู่กับเมียใหม่ที่ดอนเมืองคงอยากมีลูกกันส่วนรัศมีจันทร์ต้องทนอยู่เพื่อหน้าตาต้องแสดงละครว่ายังรักกันลุงเพ้อว่าอยากไปมุกดาหารไปอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ผู้เปรียบเสมือนลูกรักของลุงที่สามารถปราบศัตรูของลุงได้อย่างเด็ดขาดระยะนี้มีเรื่องที่ทำให้ลุงเครียดที่วงตระกูลถูกเปิดโปงสารพัดและมีนักวิชาการเอาเอกสารของนายปรีดีออกมาเผยแพร่ว่าอะไรเป็นอะไรในเช้าวันที่พี่ชายลุงถูกยิงเสียชีวิตเรื่องนี้ครอบครัวลุงถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม
ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนยิงทำให้ลุงเครียดขึ้นมาทันทีสามสิบพฤศจิกายน2552ลุงยืนและเดินนานไม่ได้เพราะขายังไม่มีแรงและเคยผ่าหลังมาก่อนถ้ายืนนานๆขาจะสั่นมากงานทุกอย่างตึงต้องยกเลิกไปก่อนแต่ป้าสมจิตไม่อยากให้ยกเลิกงานสำคัญเพราะป้าถือว่าเป็นลางไม่ดีป้าได้ไปดูดวงมาหมอดูให้แก้เคล็ดโดยให้ใช้เลข12ซึ่งเป็นวันเกิดของป้าให้ถือเป็นเลขมงคลโดยให้จัดงานฉลองให้ลุงเป็นจำนวนทั้งสิ้น12วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง13ธันวาคม2552โดยจัดงานให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นอาจจะ 1,200 ล้านบาทในวันเกิดของลุงให้มีการจุดดอกไม้ไฟ 120,000 ลูกถ้าทำได้เช่นนี้ตามที่หมอดูแนะนำอำนาจของลุงก็จะดำรงอยู่ต่อไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เบิกจากงบประมาณส่วนกลางเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยเกณฑ์คนไปเกือบ 80%เป็นแบบนี้ทุกงานไม่ว่าญาติของลุงคนไหนจะเกิดจะตายแต่ปีนี้นายอภิเษกและห้อยได้เป็นรัฐบาลจึงระดมคนมางานได้เต็มที่โดยเกณฑ์ข้าราชการให้เบี้ยเลี้ยงคนละ100บาทกับข้าวหมูทอด1กล่องถ้าใครไม่มาต้องถูกลงโทษทางวินัยและต้องชี้แจงเหตุผลต่อหัวหน้างานโดยมีการเช็คชื่อการทุก2ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครแอบหนีกลับบ้านไปก่อนแต่ที่เต็มใจมาเองก็มีประมาณ120วันเกิดช่วงเช้าที่ลุงต้องออกลงเองก็เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าตนยังแข็งแรงดีและยังอยู่ได้อีกนานยังไม่ตายง่ายวันเกิดปีที่82ลุงยังใหญ่ได้อีกนาน8ธันวาคม2552ลุงสมชายยังไม่ค่อยหายดีนักทีมงานเองไม่อยากให้ลุงออกงานโชว์ตัวเพราะยังมีอาการปอดบวมอยู่ยังเดินเองไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาแต่ลุงเป็นคนดื้อใครพูดก็ไม่ฟังเลยต้องปล่อยให้ลุงออกไปงานโชว์ตัวในงานฉลองวันเกิดคราวนี้แทนที่ลุงนั่งแทบจะเตี้ยติดดินเพราะลุงไม่อาจปีนบันไดขึ้นไปบนแท่นได้สูงเหมือนแต่ก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนแท่นจะสูงมากแทบจะต้องแงนหน้าขึ้นไปคุยด้วยภาพที่เห็นในทีวีก็ไม่ใช่การถ่ายทอดสดมีการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงจึงต้องดีเลย์หรือชะลอภาพและเสียงประมาณ 15-40 นาทีตอนที่กำลังเคลื่อนย้ายลุงจากรถเข็นไปที่รถตู้กล้องจะจับภาพไปที่ป้าสมจิตไม่ให้ถ่ายภาพลุงจังหวะนี้ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายลุงเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ในภาพดูเหมือนแป๊บเดียวเพราะมีการตัดต่อภาพแต่ตอนอยู่หลังม่าน
ก่อนที่ลุงต้องปีนขึ้นไปอยู่บนแท่นฉากนี้มีการชะลอภาพเกือบครึ่งชั่วโมงและลุงก็เกือบพลาดตกรถเข็นยังดีที่มีคนมาจับไว้ทันกว่าที่ภาพจะออกมาอย่างที่เห็นก็เล่นเอาทุลักทุเลเต็มทีที่จริงลุงไม่มีความจำเป็นจะต้องออกมาแสดงตัวเลยมันเป็นการทรมาน